จองจุนยองกลับถึงเกาหลีหลังโดนแฉคลิปแอบถ่ายโดนสื่อรุมหนักจิกหัวถ่ายจองจุนยองครับกลับถึงเกาหลีแล้วหลังโดนแฉเรื่องแอบถ่ายผู้หญิงแล้วแชร์คลิปลงกลุ่มลับนักข่าวรุมถ่ายรูปยิงคำถามแถมคนพุ่งเข้าหากระชากหัวอย่างแรงครับจากกรณีที่ซึงรีบิ๊กแบงครับประกาศลาออกจากวงการบันเทิงหลังตกเป็นข่าวประเด็นเฉาอยู่ขณะนี้ได้มีชื่อของคนดังหลายคนปรากฏขึ้นในข่าวหนึ่งในนั้นครับคือหนุ่มจองจุนยองซึ่งมีรายงานระบุว่าเขาอยู่ในกรุ๊ปแชทที่เกี่ยวข้องกับซึงรีและนักร้องชายรายอื่นๆและได้เผยแพร่คลิปแอบถ่ายขณะมีกิจกรรมทางเพศกับสาวๆจำนวนมากลงในกลุ่มซึ่งมีผู้ตกเป็นเหยื่อของเขาหลายรายครับจากกรณีดังกล่าวครับทำให้จองจุนยองถูกยกเลิกงานหลายตัวและถูกโจมตีอย่างหนักจากสังคมกระทั่งล่าสุดครับเขาเดินทางกลับมายังประเทศเกาหลีใต้หลังจากไปถ่ายทำรายการวาไรตี้ต่างประเทศซึ่งแม้ทางตำรวจครับยังไม่ได้เข้ามาจับกุมเขาทันทีแต่ก็มีแพลนที่จะติดต่อดาราหนุ่มมาสอบสวนในสัปดาห์นี้และได้สั่งห้ามไม่ให้จองจุนยองครับออกนอกประเทศทั้งนี้ครับได้มีการเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์ขณะที่จองจุนยองครับเดินทางกลับมาถึงประเทศเกาหลีใต้ได้มีกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมากจากหลายสำนักเข้ามารุมถ่ายรูปและยิงคำถามมากมายขณะเดียวกันครับก็มีผู้คนที่สนามบินทำท่าจะเข้ามาทำร้ายร่างกายนอกจากนี้ครับยังมีภาพเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งครับเข้าไปอยู่ในวงล้อมของสื่อและใช้มือกระชากศีรษะของหนุ่มจองจุนยองขึ้นมาด้วยความรุนแรงอีกด้วยถ้ามีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ครับเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดารากันนะครับเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันครับ